พชอานนท์ขอพูดจากใจถึงประเด็นร้อนภาพยนตร์หุ่นพยนต์สืบเนื่องจากประเด็นที่หุ่นพยนต์ถูกจัดให้อยู่ในเรทฉบับ20บวกถูกเลื่อนฉายและถูกสั่งตัดฉาก6ข้อตามที่เสนอข่าวไปแล้วนั้นท่ามกลางหลายคนต่างแสดงความเห็นถึงประเด็นนี้อย่างล่าสุดพชอนนท์ผู้กำกับภาพยนต์ชื่อดังได้เปิดใจถึงประเด็นนี้ โดยบอกว่าต้องเปิดใจกว้างแล้วเพราะว่าเราเอาเรื่องจริงมาพูดในหนังจะปิดบังใบถึงไหนเพราะคนก็คิดเป็นแล้วมือถือก็มีทุกคนข่าวมันก็เข้าหูทุกวันก็น่าจะอาุมณ์อรล่วยกันได้ไม่ใช่ว่ามีอำนาจก็ตัดอย่างเดียวถามว่าเรื่องที่เกิดขึ้นคนในวงการหนังอยากให้มีการปฏิรูปยังไง มันต้องปฏิรูปที่กระทรวงวัฒนธรรมหรือเปล่าเพราะเขาเป็นคนเซ็นเซอร์หนังมันก็ต้องปฏิรูปจากตรงนั้นว่าอะไรได้อะไรไม่ได้แก้กฎหมายกันไปสังเกตดูเซ็นเซอร์หนังที่หนังมีปัญหาตั้งแต่เรื่องอักบาดถ่ายบ้านฮอแกจัตวาวอแตกส่วนใหญ่จะมีปัญหาอยู่องค์กรเดียว